แสงครับสวัสดีครับอาจารย์กิตติคุณนะครับต้อนรับเลยนะฮะวันนี้เราลัดคิวอาจารย์ทั้งสองท่านมาคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการด้วยมาแล้วครับลัดคิวหมอฮะลัดคิวอาจารย์ทั้งสองท่านมาวันนี้คำถามนะครับโลกทั่วไปถามได้อาจารย์แสงจะรับหน้าที่จัดการให้ยกเว้นเรื่องของคุณตาไม่ใช่เรื่องตาเรื่องตาเรื่องคุณตาไม่เอานะส่วนเรื่องตาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กิตติคุณก็ใครมีคำถามเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับตาทั้งหมดก็ถามมาได้เลยนะครับย้ำนะฮะว่าพิมพ์ปุ๊บตอบปั๊บพิมพ์ก่อนได้รับคำตอบก่อนครับ1ชั่วโมงเต็มฮะ5โมงถึง6โมงเย็นครับต้อนรับคุณผู้ชมทางทีวีแล้วก็ทางไลฟ์ของ Facebook Fanpage ของ Rama Channel ด้วยนี่คือช่องทางหลักนะครับในการถามคำถามฝากคำถามกันได้ผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเราสำหรับคนที่ชมทางทีวีแล้วอยากจะมีคำถามถามอาจารย์นะครับกลางกันมาใช่02ครับ354-7105ครับกิ้งกลางมาได้เลยฮะเดี๋ยวทีมงานจะรับสายนะครับอ้าวเอาคำถามในอินบ็อกซ์ก่อนแล้วกันครับอาจารย์ครับค่ะคุณจอยครับบอกว่ามีอาการกระพริบตาแล้วก็ปวดใต้ตาค่ะปวดแต่ว่าไม่มากนะครับออกแนวแบบว่าปวดนิดๆปวดจนหน้ารำคาญวันนี้วันที่4แล้วครับยังไม่มีท่าทีว่ามันจะหายเลยถ้าเกิดลองกดใต้ตามาที่แบบเกือบหัวตานะฮะเหลือบๆมามันจะปวดมากๆอย่างนี้ต้องกินยาอะไรครับพบแพทย์โดยตรงเลยไหมก็ควรนะเรื่องตานี่ต้องโดยตรงนะฮะฟังแล้วก็ตอบยากนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็พยายามคิดให้นะครับก็ถ้าปวดอาจจะเป็นเคืองหรือปวดผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นเคืองเยอะๆเหมือนมีอะไรอยู่ในตาเนี่ยก็ต้องมองถึงเรื่องมีอะไรค้างอยู่ข้างในตาไหมโดยเฉพาะเปลือกตาด้านบนดังนั้นก็แต่นี่อยู่ถ้าปวดตัวพลิกเองได้ถ้าพลิกเองได้ก็ลองพลิกดูแต่ว่าถ้าพลิกไม่ได้ก็ไปหาหมอให้เขาช่วยดูให้ว่ามีอะไรค้างอยู่ไหมทีนี้มันมีอีกอันนึงผมก็ไม่แน่ใจมันก็จะปวดนิดๆหน่อยๆคือเป็นกุ้งยิงมันอาจจะมีบวมๆนิดนึงใกล้จะอักเสบปวดกดๆแล้วมันจะเจ็บขึ้นบ้างนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงระยะแรกเนี่ยก็ประคบน้ำอุ่นพอไหวได้แล้วก็อาจจะหยอดยาฆ่าเชื้อนิดหน่อยแต่ทีนี้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็แนะนำพบคุณหมอตาดีไหมคะอาจารย์ดีกว่ามั้งเนาะถ้าเขาไปซื้อยายเองมาหยอดนี่ใช่กลัวเป็นอันตรายจังครับนะฮะคนย่องไปตรวจตาสักนิดนึงแต่ประคบตาได้เลยนะครับประคบน้ำอุ่นได้นะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยที่บอกปวดตาก็อาจจะผมก็ไม่แน่ใจอายุเท่าไหร่บางคนอายุ40แล้วก็เริ่มเพ่งไม่ได้ก็อาจจะมีปวดบ้างนิดหน่อยอะไรประมาณอย่างเนี้ยหรือว่าโรคอย่างอื่นทางที่ดีถ้าไม่แน่ใจก็มาพบหมอตาดีกว่าแล้วพวกที่ถุงใต้ตาบวมๆนี่มันเกิดจากอะไรครับอาจารย์หรือว่าแบบมีคนเป็นมีถุงใต้ตาตามอายุไหมอะแล้วฮะผมเห็นเกาหลีนี่วัยรุ่นก็มีแล้วนะอาจารย์บางทีเพราะนั้นอดนอนปกติเพราะตรงนี้มันคือไขมันเราครับนะครับบางทีไอ้เปลือกตาเรามันบางนิดนึงไอ้ถุงไขมันเนี่ยมันก็โผล่มานิดนึงเห็นชัดนิดนึงประมาณนี้สวัสดีครับคุณธิราพรนะครับโอ้ทักทายคุณผู้ชมนะฮะเมื่อกี้ยอดไลฟ์ของเรา50แล้วนะครับทางทีวีก็เช่นกันนะคุณผู้ชมครับมีคำถามอะไรถามอาจารย์ได้โรคทั่วไปโรคผู้สูงอายุโรคตานะครับมาถามอาจารย์กันได้เลยฝากคำถามกันใน Rama Channel นะครับแฟนเพจของเราแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์023547105นะครับคุณเจนจิลาบอกว่าคล้ำอ๋อไปคล้ำคล้ำเจอก้อนโอ้โหสายตาผมคล้ำเจอก้อนที่ท้องน้อย พอไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกว่ามันคือกระเพาะปัสสาวะมีแค่นี้เลยครับข้อมูลแล้วก็คือว่าคุณเจนจิลาครับสงสัยว่ามันจริงมันเป็นไปได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะคุณเจนจิลาต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าคำไปเจอก้อนนั้นเนี่ยมันเป็นก้อนลักษณะแบบไหนแล้วพอไปตรวจเนี่ยหมอบอกว่าไอ้ก้อนนั้นมันคือกระเพาะปัสสาวะเหรอหรือว่าไอ้ตรงนั้นมันคือกระเพาะปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์จะได้เข้าใจนิดนึงว่าผมเองก็ยังไม่เข้าใจนะครับนี่ฮะคุณหงแดงตั้งนะครับเป็นท็อปแฟนของเราบอกสวัสดีค่ะดิฉันอายุ64ปีนะได้ไปตรวจตาแล้วพบว่าเป็นต้อกระจกระยะที่1ค่ะอยากเรียนถามว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับถ้าเป็นระยะแรกจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับจริงๆยังไม่ต้องทำอะไรเลยครับนะครับก็อยู่ตามปกติธรรมดาแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าสายตามันมองไม่ชัดเนี่ยก็อาจจะวัดแว่นนิดนึงถ้าระยะแรกเนี่ยอาจจะแก้ด้วยแว่นได้นะครับก็อาจจะใส่แว่นช่วยอะไรนิดหน่อยแต่อย่างอื่นก็ตามปกติครับไม่มีอะไร
้อกระจกนี่มันมาจากวัยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มาจากวัยครับแล้วผลข้างเคียงของมันคือยังไงฮะอาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีก็แค่มองไม่เห็นอาจจะเริ่มชัดแล้วก็อาจจะมากขึ้นพร่าบวกขึ้นแล้วใส่แว่นช่วยได้ใส่ระยะแรกระยะแรกแรกใส่แว่นแล้วยังช่วยได้ถ้าเป็นนานๆแล้วเนี่ยก็คงต้องผ่าตัดเพราะมันจะใช้อะไรก็จะไม่ช่วยมันจะมัวไปหมดเลยมันมีกี่ระยะครับอาจารย์ครับคือจริงๆเราไม่แบ่งเป็นระยะแต่ว่าเราก็บอกว่ามันเป็นมากเป็นน้อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปล่อยให้มันเป็นมากมากครับมากๆเลยนะครับต้องมากเลยจริงๆมันก็เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นได้ก็เราบอกว่ามันเป็นอย่างน้อยก็คือเป็นต้อหินอ๋อนะครับต้อหินก็จะมีอาการแบบปวดตากระทันหันขึ้นมาประมาณอย่างนั้นก็คือสิ่งที่เรากลัวๆกันนะครับแต่ว่าต้องปล่อยไว้นานพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบดูแลรักษาตานะครับโอ้70แล้วนะครับคุณเจนจิราบอกว่าใช่ค่ะคำไปแล้วเจอก้อนนั้นหมอบอกว่ามันคือกระเพาะปัสสาวะค่ะก็ไม่มีอะไรนี่ครับก็คือเขาคงสงสัยว่าทำไมกระเพาะปัสสาวะถึงคำได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้เราเกิดความสงสัยในคำถามคือถ้ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมีปัสสาวะอยู่เต็มเนี่ยมันจะคำได้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนลูกโป่งใส่น้ำพูดง่ายๆตอนที่มันแฟบเราก็อาจจะคำไม่ได้แต่พอเราใส่น้ำจนเต็มมันก็โป่งนูนขึ้นมาตรงท้องน้อยเรานะคะก็คือการปัสสาวะมานานๆหรือเปล่าแล้วมันก็เลยคำได้ว่าเออมันมีกระเพาะปัสสาวะที่โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราปัสสาวะออกหมดมันก็จะแฟบลงคำไม่เจอนะคะเออนะคุณวิสาขะนะครับบอกว่าไปตรวจตาที่รามานะคุณหมอบอกว่ามีความเสี่ยงจะเป็นต้อหินยังไม่มียานะฮะนัดตรวจตาปีละครั้งมา2ปีนะครับล่าสุดหมอบอกว่าคงที่แต่ยังนัดตรวจอีกปีหนึ่งสงสัยว่ายังไม่ได้เป็นใช่ไหมคะแต่กำลังจะเป็นต้อหินหรือยังไงเพราะคุณหมอไม่ได้อธิบายเลยหรือคะคือถ้าพูดแบบนั้นก็คงจะเป็นแบบมีความเสี่ยงแล้วกันเพราะว่าความเสี่ยงก็คือมีโอกาสมีโอกาสสูงหน่อยว่าจะเป็นนะครับก็อาจจะคือจริงๆต้อหินเนี่ยมันมีค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงคือบางคนก็มีความดันสูงแล้วก็ไปทำให้ประสาทตาเนี่ยมันมีความเสียหายสุดท้ายการมองเห็นภาพมันก็จะเสียไปบางส่วนนะครับถ้าเต็มๆ3อันเนี่ยบอกว่าเป็นต้อหินแน่นอนแต่บางคนเนี่ยมันมีอย่างเดียวอย่างเช่นความดันสูงฮะตอนเนี้ยเราไม่ได้ว่าเป็นต้อหินมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์มีความดันลูกตาสูงความดันลูกตาครับไปมีผลกับประสาทตาให้ตัวประสาทตาเนี่ยมันมีเสื่อมไปบางส่วนนะครับแล้วก็ทำให้การมองเห็นภาพเนี่ยหายไปบางส่วนการสายตาเราเรียกการสายตามันหายไปบางส่วนนะครับก็บอกว่าเออถ้ามีทั้ง3อันเนี่ยเป็นต้อหินแน่นอนแน่นอนแต่ว่าบางอันมันมีแค่อันเดียวอย่างเช่นความดันตาสูงแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นต้อหินและนานๆไปก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่กลายเป็นต้อหินจริงนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็เป็นแค่ตัวขั้วประสาทตาที่บอกมันผิดปกติไปมันมีลักษณะคล้ายๆเป็นต้อหินพวกนี้กลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นในอนาคตเหมือนกันนะครับหรือว่าอาจจะมีลานสายตาที่มันผิดปกติอยู่นิดหน่อยหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีไอ้พวกแบบนี้แล้วเนี่ยก็มันก็มีความเสี่ยงว่าความเสี่ยงละกันแล้วก็ควรจะตรวจระยะทุกปีไปเรื่อยๆเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่าอายุก็เยอะขึ้นยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งโอกาสเป็นความเสี่ยงเป็นมากขึ้นมันก็จะเยอะขึ้นครับอาจารย์ครับผมถามหน่อยครับความดันตัวกับความดันตาเนี่ยความดันเลือดละกันความดันเลือดวัดกันที่แขนก็คือความดันของมันเลือดมันเกี่ยวเนื่องอะไรไหมฮะถ้าเกิดเรามีความดันสูงความดันเลือดสูงความดันลูกตาเราจะสูงด้วยไหมฮะโดยส่วนใหญ่มันไม่มันไม่สัมพันธ์กันนั้นมันไม่ตรงมันไม่ใช่ตรงกันกันด้วยมันเกิดจากคนละใกล้เคียงกันมันจะใกล้เคียงกันในคนทั่วๆไปแต่ว่าคนที่มีปัญหาอาจจะไม่เท่ากันครับถ้า2ตามันต่างกันเยอะเนี่ยโอเคเราไม่สงสัยว่าอาจจะมีต้อหินเหมือนกันเวลาไปตรวจสุขภาพตาเนี่ยเขาจะมีแบบค่าออกมาแยกเป็น2ข้างมันจะมีค่าอะไรบ้างนะอาจารย์ผมแอบกลับไปเปิดใบตรวจสุขภาพผมรู้สึกตา2ข้างก็ไม่เท่ากันมันจะมีค่าความคมชัดว่าเรามองเห็นเนี่ยลบอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นได้แค่ไหนครับนะครับเทียบแล้วเห็นประมาณแค่ไหนนะครับกับจริงๆถ้าเป็นหมอตาจริงๆก็จะมีเรื่องของความดันลูกตาใช่ๆที่เราเน้นว่าควรจะวัดโดยเฉพาะคนอายุ40ขึ้นไปเรามักจะวัดเกือบทุกคนนะครับ
คำถามต่อมาครับคุณนิภาวรรณนะครับขออนุญาตถามสายตาสั้น500 สองข้างสามารถทำเลสิกได้ไหมครับโดยทั่วไปเอาใส่ว่าบอกโดยทั่วไปแล้วกันน่าจะพอทำได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกทำไม่ได้จริงๆเนี่ยมันคือตัวกระจกตาคือการทำเลสิกเนี่ยคือไปจัดการที่กระจกตาให้กระจกตามันปรับความโค้งของมันนะครับจะได้สามารถโฟกัสได้พอดีทีนี้บางคนเนี่ยกระจกตามันบางเราไปจัดการมันจะยิ่งบางไปอีกพอบางมากอันตรายเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่ามันทำไม่ได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเยอะกว่า500โดยผมพูดโดยสถิติส่วนใหญ่นะครับถ้าจะเอาให้จริงๆเนี่ยต้องมาวัดคงจะต้องไปวัดกันนะครับนะฮะในแต่ละเคสเนี่ยผมว่ามันก็ต้องแล้วแต่ละบุคคลนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าในการตรวจสอบนะครับว่าลูกตาของเราเนี่ยความดันก็ไม่เท่ากันเรื่องกระจกตาเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยนะฮะคุณพินนี่นะครับบอกว่าการผ่าเปลี่ยนเลนส์ต้อกระจกตาทั้งสองข้างโอ้โหนี่เรื่องตานั้นเลยใช่แก้สายตาสั้นเอียงได้ดีมีแค่สายตายาวนิดหน่อยแทบไม่ต้องใช้แว่นอ่านหนังสือเลยเรียนถามคุณหมอค่ะว่าต่อไปหลายๆปีมีโอกาสจะสายตาสั้นและเอียงอีกได้ไหมจะเกิดได้จากอย่างไรบ้างเดี๋ยวตกลงผ่าต้อกระจกใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกว่าผ่าเปลี่ยนเลนส์ต้อกระจกตาทั้งสองข้างก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ไขสายตาที่ผิดปกติได้ระดับหนึ่งนะครับก็ใกล้เคียงคนปกติได้แล้วก็มันจะมีเลนส์อยู่สองแบบค่ะคือแบบหนึ่งก็คือเลนส์สำหรับมองไกลๆธรรมดา อย่างเดียวเลยนะครับพวกอย่างเนี้ยเราก็มันจะชัดที่ไกลแต่ว่าพอที่ใกล้เนี่ยเราไม่สามารถเพ่งได้มันโฟกัสไม่ได้ก็จะต้องมีแว่นช่วยสำหรับอ่านหนังสือประมาณนั้นเหมือนคนอายุเยอะแล้วต้องใช้แว่นขีดตรงนี้แว่นอ่านหนังสือประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นเลนส์แบบหนึ่งที่โดยทั่วไปเราใช้กันนะครับแต่ว่าระยะหลังมันก็จะมีเลนส์แบบที่เหมือนแว่นสมัยใหม่อ่ะที่มันมีหลายระยะได้ระยะค่ะโฟกัสได้เพราะฉะนั้นก็จะมองทั้งที่ใกล้ที่ไกลชัดได้แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาของมันบ้างนิดหน่อยอย่างเช่นความคมชัดมากๆมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับนะครับแต่ทั่วไปมันใช้ได้ราคามันต่างกันราคามันต่างกันเยอะอ๋อคะครับต่างกันค่อนข้างจะเยอะแล้วอย่างเคสเนี้ยฮะเขาไปเปลี่ยนเลนส์ต้อกระจกตามาทั้งสองข้างเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสายตาสั้นละเอียงค่ะอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะกลับมาเป็นอีกไหมฮะคือถ้าเรื่องสั้นกับเอียงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่เปลี่ยนละคือแก้หายแล้วก็แก้แล้วมักจะหยุดละไม่เว้นคนเนี้ยมีโรคบางอย่างอยู่นะครับอย่างเช่นตัวลูกตาเนี่ยมันยาวผิดปกติพวกนี้บางครั้งลูกตามันยังยาวขึ้นนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่ตอนแรกนี่จะต้องสายตาสั้นเยอะพอสมควรนะครับอันนั้นอาจจะมีแต่ว่าน้อยมากครับโดยคนส่วนใหญ่แล้วค่ามันจะคงที่แต่เอียงเนี่ยการเอียงเนี่ยมันเกิดจากกระจกตามันความโค้งมันเปลี่ยนนะทีนี้พอคนอายุเยอะๆมากขึ้นเนี่ยความโค้งของกระจกตามันเปลี่ยนได้เพราะนั้นอาจจะเอียงนิดหนึ่งนิดหน่อยอาจจะมีเอียงมากเปลี่ยนไปผมสงสัยมากครับอาจารย์บอกว่าลูกตายาวขึ้นลูกตามันกลมไม่ใช่ครับอาจารย์มันเราเห็นข้างหน้ามันกลมแต่ว่าจริงๆมันมีความลึกเข้าไปข้างในนะครับมันไม่ได้อยู่ในลูกบอลกระบอกลูกบอลธรรมดาจับแต่ลูกตายาวๆก็เหมือนลูกลักบี้อ๋อมันจะยืดอย่างนั้นลูกหนักหนำเรียบในคนที่สายตาสั้นมากๆจะเป็นแบบนั้นไอเราก็เห็นมาว่าลูกตามันก็ลูกกลมๆนะฮะแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเลสิกนี่สามารถทำได้ในคนที่สายตาสั้นพอสมควรแต่ว่าถึงแค่ไหนคะอาจารย์ที่เขาบอกไม่แนะนำทำแล้วเนี่ยสั้นเกินไปจริงๆมันอยู่ที่ตัวความหนาของกระจกตาความหนาของกระจกตาล้วนๆเลยครับว่าถ้าเราทำเกินกว่าให้มันบางมากเนี่ยอันตรายมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นจะทำจริงๆเนี่ยต้องไปวัดไปประเมินตรงไปวัดแล้วคุณหมอจะบอกว่าโอเคพอทำได้หรือทำไม่ได้นะครับแต่ว่าสั้นน้อยๆส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาใช่นะฮะคำถามต่อมาคุณแอมโอ้โหเต็มเลยครับอาจารย์มาเป็นสูตรเลยครับผลเลือดนะครับค่ะอายุ37ปีไปตรวจเลือดผลออกมาว่ามีค่า
นิวโทรฟิล 55% ลิมโฟไซต์ 33% โมโนไซต์ 6% นี่มีความสามารถในการพิมพ์นะคะเนี่ยก็คือเอาเป็นว่าเป็นชนิดของเม็ดเลือดขาวเป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะเพราะเม็ดเลือดขาวมันมีหลายชนิดใช่ไหมคะแล้วคุณแอมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอยากทราบว่าไอ้ atypical lymphocyte 2% เนี่ยมันเป็นมาจากอะไรมันเกี่ยวกับยาที่รับประทานหรือเปล่าเพราะครั้งที่แล้วไม่มีเพราะว่าคุณแอมเนี่ยเป็นโรคข้ออักเสบต้องกินเมโทรเท็กเซตที่มันเป็นยากดภูมิคุ้มกันอยู่นะคะเลยคิดว่าเกี่ยวหรือเปล่าเออแล้วมันเกี่ยวไหมครับอาจารย์คิดว่าไม่น่าเกี่ยวโดยตรงกับยาแต่ว่าไอ้ค่า atypical lymphocyte เนี่ยมันจะขึ้นเวลาเราติดเชื้อพวกไวรัสนะคะไม่ว่าจะเป็นไวรัสอะไรก็ตามจะมีค่านี้สูงขึ้นเพิ่มขึ้นมาได้ไอ้ค่านี้มันขึ้นมาก็แสดงว่าต้องสังเกตว่าเอ้ยร่างกายเรามีติดเชื้อใช่เราอาจจะมีภูมิลดลงเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยติดเชื้อไวรัสขึ้นมาเนาะมันจะขึ้นชั่วคราวเหมือนเป็นเม็ดเลือดขาวที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาในช่วงที่เราติดเชื้อไวรัสแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปเมื่อเราหายจากการติดเชื้อนั้นครับนะฮะคุณผู้ชมฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้แบ่งปันข้อมูลดีๆแบบนี้กับเพื่อนๆผ่านทาง Facebook นะครับคำถามต่อมาฮะคุณอนันทยานะครับบอกว่ามีอาการระคายเคืองในจมูกส่องกระจกดูเป็นตุ่มเหลืองๆในรูจมูกทั้ง2ข้างหลายเม็ดมากค่ะสังเกตว่าจะมีเม็ดแบบนี้ตรงที่มีขนจมูกค่ะไม่เจ็บแค่รู้สึกมันตึงๆแล้วก็รำคาญในจมูกค่ะอยากแคะแต่พยายามเอาสำลีก้านชุบน้ำเกลือเช็ดเอาออกแต่ตรงด้านล่างของรูจมูกจุดที่แบบมันไม่ลึกมากนะครับเป็นอาการของสิวในรูจมูกหรือเปล่าคะสงสัยค่ะเป็นหลายเม็ดมากเป็นมา 3-4 วันแล้วค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นตัวรูขุมขนของโพรงจมูกก็ได้นะคะแต่เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยไปสังเกตมันคนไข้หลายท่านเนี่ยพอส่องกระจกดูในคอพบว่าเอ๊ะทำไมคอมีตุ่มแต่จริงๆคือมันเป็นตุ่มรับลิ้นที่โคนลิ้นที่มันมีเดิมอยู่แล้วตอนแรกตกใจนึกว่ามันเป็นก้อนอะไรผิดปกติหรือเปล่าเท่าที่ฟังดูคือแค่รู้สึกระคายเคืองแต่ว่าไม่ได้เจ็บถ้าไม่ใช่เจ็บมันก็ไม่น่าจะใช่สิวในรูจมูกอะค่ะสิวในรูจมูกได้ด้วยครับมีได้เหมือนกันเพราะมันก็มีต่อมไขมันมันเป็นผิวหนังเหมือนใบหน้านี่แหละค่ะแต่สิวที่ขึ้นจมูกข้างหน้าเนี่ยผมก็เคยเป็นเจ็บมากมันก็มีส่วนที่มันวกกลับเข้าไปในโพรงจมูกได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสิวจริงๆอะมันควรต้องเจ็บต้องสังเกตแบบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันดูมันอาจจริงๆเป็นรูขุมขนที่มีอยู่ก็ได้แล้วถ้าเกิดมันเป็นสิวจริงๆแล้วเป็นหลายเม็ดอย่างเงี้ยเรามีวิธีการดูแลรักษายังไงให้มันหายให้มันไม่เจ็บให้มันยุบลงไปครับคือถ้ามันเป็นสิวในโพรงจมูกเนี่ยจริงๆต้องไปหาคุณหมอหูคอจมูกช่วยดูเพราะว่าอาจจะต้องสั่งจ่ายยาไม่แนะนำให้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อรับประทานเองนะคะเพราะว่าอาจจะทานไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อไม่ถูกชนิดที่ควรจะต้องทานอะไรแบบเนี้ยนะอันนี้สำคัญมากนะครับต้องไปเฉพาะทางนะครับผมคำถามต่อมานะครับคุณสิริพรอายุ54ปีนะครับสายตายาวนะเห็นแสงแฟลชในตาจะนำไปสู่โรคอะไรที่อันตรายไหมคะสายตายาวจริงๆหรือว่าเป็นตามอายุนะครับ54 50 10เป็นได้ทั้ง2ฝ่ายทั้งตามอายุแล้วก็เป็นสายตายาวจริงๆนะครับแต่ว่า2อันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับอาการเห็นแฟลชนะครับอาการเห็นแฟลชจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เคยคุยกันไปเยอะแล้วว่าเป็นเรื่องของวุ้นตามันเสื่อมแล้วมีบางส่วนมันไปดึงจอประสาทตาซึ่งมันอาจจะฉีกขาดได้ค่ะนะครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงที่มันจะฉีกขาดง่ายๆจริงๆเนี่ยเป็นคนที่สายตาสั้นมากกว่านะครับแต่ว่าโอเคคนสายตายาวก็อาจจะเกิดได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแฟลชจริงมีเหมือนแวบๆขึ้นมาจริงไปให้หมอตาตรวจดีกว่าครับต้องขยายม่านตาอย่าลืมทาใครไปด้วยเพราะว่าหลังขยายม่านตาแล้วตามันจะพร่ามัวสู้แสงไม่ได้นะครับอย่าขับรถไปเองอย่าขับรถไปเองครับพาคนไปด้วยครับนะฮะคำถามต่อมาฮะคุณวราพรนะครับบอกว่าวิวัฒนาการผ่าต้อกระจกขนาดนี้เนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วครับนะฮะต้องสมุดวิชาการนะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าตอนนี้วิวัฒนาการในการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยมันไปถึงขั้นไหนแล้วครับอย่างที่บอกนะครับมันก็ตอนนี้เราใช้แผลค่อนข้างจะเล็กไปหมดแล้วนะครับก็จะเริ่มมีบางคนเริ่มมีการใช้เลเซอร์จริงๆนะครับมาตัดในส่วนที่เป็นเปลือกต้อนะครับซึ่งปกติเราใช้วิธีฉีกเอานะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ทำให้ไอ้รอยที่เราฉีกที่เราเปิดเนี่ยมันกลมบล็อกเลย
แล้วก็สามารถที่จะใส่เลนอะไรได้ตามได้ดีนะครับแล้วก็เลเซอร์เนี้ยอาจจะช่วยบางส่วนให้ตัวต้อนเนี่ยมันยุ่ยขึ้นแล้วทำผ่าตัดได้ง่ายขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าอย่างอื่นคล้ายๆกันเทคโนโลยีส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นเน้นไปที่ตัวเลนเทียม อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าเลนเทียมรุ่นใหม่ๆมันจะมีโฟกัสได้หลายระยะอะไรหลายๆอย่างมีลูกเล่นได้มากขึ้นนะครับแก้เอียงแก้อะไรเป็นกี่เท่าครับอาจารย์แพงขึ้นเยอะแพงขึ้นครับแต่ดีขึ้นก็มันก็แก้หลายๆอย่างให้เราได้อย่างเช่นเคยมีสายตาเอียงนะใส่แว่นลำบากไอ้เลนส์พวกนี้ก็แก้ได้นะครับแก้สายตาเอียงให้ได้แล้วแก้ได้เฉพาะตามบุคคลเลยไหมครับเช่นคนนี้เอียงล้อคนนี้เอียงสายได้ได้ได้ทำได้ประมาณอย่างนั้นหมดเลยโอ้โหก็เหมือนนะครับเอียงมุมไหนคุณหมอก็ปรับมุมให้นะครับว่าไปแก้ประมาณนั้นได้แล้วก็ถ้ายังอยากจะให้โฟกัสได้หลายอันก็ยังทำได้ละฮะอยู่ที่เงินครับสรุปแล้วเทคโนโลยีก็ล้ำสมัยขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ลูกเล่นมันก็เยอะขึ้นเรียกได้ว่าโอ้โหมันสามารถเหมือนทำซื้อรถคัสตอมอ่ะแล้วเลือกได้เลยเอาเบาะสีนี้เอางี้อย่างนี้อย่างนี้ก็แต่ละคนมันก็แต่ละเคสไปนะสายตามันเอียงไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะนะครับเพราะว่าผมยังเคยอ่านข่าวเจอเลยที่เขาจะมีคอนแทคเลนส์ออกมาในอนาคตที่กระพริบตาแล้วมันจะซูมตอนนี้สหรัฐอเมริกาเขากำลังพัฒนาอยู่แต่ว่ามันต้องใช้เครื่องช่วยครับอาจารย์เครื่องนี้มันอาจจะต้องพกไปด้วยแต่อนาคตเขาอาจจะแบบให้มันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนถ้าอยากซูมมันซูมอะไรอ่ะซูมหมายถึงมองอะไรซูมเหมือนกล้องซูมอ่ะอาจารย์ในตาเราใส่คอนแทคเลนส์เข้าไปปุ๊บพอกระพริบตา2ครั้งมันจะซูมป๊าบโอ้เหมือนเรามองผ่านโทรศัพท์มือถือเหมือนเรามีกล้อง2ทางไกลในตาตอนนี้ยังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้มีแล้วแต่ว่ายังไม่มีจำหน่ายยังเป็นการพัฒนาอยู่นะครับคุณสุริพรบอกว่าเด็ก1ขวบนะฮะมีเสมหะทำยังไงดีคะน้ำอุ่นผสมเกลือมะนาวได้ไหมน้ำมูกลดลงแล้วค่ะก็ใช้วิธีธรรมชาตินี่แหละค่ะเนาะเพราะว่าจริงๆยาละลายเสมหะมันไม่ได้มีคุณสมบัติเหนือกว่าน้ำอุ่นนะคะโดยเฉพาะผสมมะนาวไปด้วยนี่มันก็ช่วยเรื่องชุ่มคอลดอาการไอลดอาการระคายคอได้นะคะแล้วอาจจะได้วิตามินซีด้วยถ้าเป็นไข้หวัดก็อาจจะทำให้หายเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้อย่าลืมไปอ่ะคะดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆใช่จะไม่ใช่แค่ทานน้ำมะนาวอย่างเดียวเน้นน้ำอุ่นแล้วก็ดื่มปริมาณเยอะๆมันจะทำให้เสมหะเนี่ยเหนียวน้อยลงแน่นอนครับนะคะนะคุณธิราพรบอกว่าขอเรียนถามนะคะข้อ1คือแว่นกองแสงสีฟ้าเนี่ยสามารถป้องกันแสง UV แสงสีฟ้าได้จริงหรือไม่คะเพราะไปตัดแว่นสายตาสั้นทางร้านแนะนำมา2โรคกรดไหลย้อนไปหาหมอคลินิก2สัปดาห์ไม่หายไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ยามาทาน30วันผ่านมา15วันแล้วอาการดีขึ้นต้องทานต่อจนหมดไหมคะหรือว่าหยุดยาได้คะก็ตอบอันแรกก่อนแล้วกันเนาะเรื่องการแสงสีฟ้าคือจริงๆก็จะสงสัยว่าทำไมต้องแสงสีฟ้านะครับเพราะแสงสีฟ้าจริงๆเนี่ยกำลังพลังงานมันเยอะมันก็จะมีผลต่ออะไรต่างๆได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็แสงสีฟ้ากับอินฟราเรดคนละไอ้อุลตร้ายูวีเนี่ยคนละอันกันนะครับมันคนละช่วงความถี่กันแต่ว่าโอเคโดยส่วนใหญ่แล้วตัวการสีฟ้ามันก็จะออกเป็นสีเหลืองๆหน่อยนะครับบางอันก็จะมีทำป้องกันยูวีมาให้ด้วยเลยก็อันนั้นก็เป็นออปชั่นอะไรอย่างเนี้ยประมาณนั้นนะครับก็สีฟ้าก็จริงๆก็ถ้ากันได้ก็ดีครับครับถ้าต้องเจอเยอะๆทำงานกับคอมพิวเตอร์ทั้งวันโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจริงๆแล้วถ้าเกิดร้านแนะนำมาเราไม่เหนือบากกว่าแรงใส่ไปก็ดีค่ะนะฮะส่วน UV เนี่ยควรเลยควรต้องมีแน่นอนควรนะครับส่วนไอ้ถ้าพูดกันจริงๆถ้าเทียบกันระหว่าง UV กับการแสงสีฟ้าเนี่ยผมก็ยังเลือก UVนะครับถ้ากันได้โดยเฉพาะคนที่ออกแดดเยอะๆนะครับควรจะนะฮะแต่ทั้งหมดนี้ถ้าเกิดมันสามารถได้ทั้ง2ออปชั่นไม่เหนือบากกว่าแรงเราก็ซื้อไปเลยเอาเลยใช้ไปไม่เป็นไรครับคำถามที่2ครับอาจารย์ครับค่ะเรื่องกรดไหลย้อนรักษามาแล้ว15วันคุณหมอให้ยา30วันเนาะถามว่าต้องหยุดยาไหมโดยทั่วไปแนะนำว่าให้ทานยาจนหมดนะคะอย่าหยุดก่อนเพราะว่าแล้วคุณหมอคนนัดเนี่ยควรจะต้องติดตามไปติดตามนัดด้วย
พราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณหมอเขาจะไม่รู้ว่าเราดีขึ้นหรือยังไงถ้าไม่ดีขึ้นเขาก็จะเปลี่ยนสูตรการให้ยาแต่ถ้าไม่ดีขึ้นอีกเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นการส่องกล้องหรือทำอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนมากขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปหยุดยาก่อนเพราะว่าอาการก็อาจจะกำเริบกลับมาอีกได้ใช่คือมันดีขึ้นแล้วก็อย่าไปชะล่าใจนะเอาให้มันหายก่อนดีกว่าใช่แล้วจริงๆเรื่องกดไหลย้อนเนี่ยแนะนำว่าจะต้องปฏิบัติตัวด้วยปรับพฤติกรรมจะไม่ใช่แค่หวังฤทธิ์ของยาของหมอเนี่ยเพื่อช่วยอย่างเดียวอ่ะเนาะเช่นการรับประทานอาหารแล้วก็นอนเลยอย่างเงี้ยควรจะเว้นห่างกันอย่างน้อยสัก3ชั่วโมงนะคะแล้วก็ประเภทของอาหารที่อาจจะทำให้กรดไหลย้อนแย่ลงอาหารมันเนาะน้ำชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีส่วนเนาะแล้วก็ถ้าอ้วนแนะนำลดน้ำหนักมันจะช่วยลดกันอาการของกรดไหลย้อนได้ครับนะคะนะคุณบุญลิษานะครับบอกว่าคุณหมอช่วยแนะนำวิธีการบำรุงรักษาดวงตาที่เห็นผลดีที่สุดสำหรับวัยทำงานและผู้สูงอายุ62ปีมีการบำรุงด้วยวิธีใดเพิ่มเติมได้ไหมคะลำบากเลยครับ คือถ้าคนไปทำงานจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับงานใช่ไหมคือถ้าเป็นเรื่องของทำคอมพิวเตอร์เยอะก็ต้องระวังนิดนึงก็พยายามใช้แต่พอสมควรนะครับพยายามพักบ้างระหว่างที่เราทำเราทำติดต่อกันนานๆอะไรประมาณนี้นะครับพอถึงจุดหนึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้แว่นอ่านหนังสือแล้วก็ใช้ไปเถอะครับครับทีนี้ในผู้สูงอายุจริงๆเนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงต่อโรคอะไรต่างๆเยอะขึ้นจริงๆการดูแลรักษาไม่มีอะไรอาจจะต้องคอยมาเช็คบ้างนะครับก็อาจจะอยู่สักประมาณสักอย่างน้อย60เนี่ยควรจะต้องเช็คนะครับแล้วก็มาพบจากสุแพทย์เลยนะครับก็มาเช็คสายตามาเช็คอะไรบ้างแล้วก็คุณหมออาจจะให้มาดูถ้าเอาตามจริงก็อาจจะ2-3ปีอะไรอย่างเงี้ยค่อยเช็คกันทีนึงไม่ต้องเช็คทุกปีก็ได้ครับแต่พออายุเยอะๆมากๆบางทีเราอาจจะแนะนำว่าครับอาจจะต้องเช็คทุกปีโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกเบาหวานโอ้แกลืมต้องอันนี้ต้องมาเลยแต่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ควรจะเช็คมาทุกปีใช่ไหมคะเพราะเบาหวานมันมีผลอะไรกับสายตาครับเบาหวานมันจะทำให้เส้นเลือดต่างๆในทั้งตัวเนาะมันมีการผิดปกติไปก็จะตีบจะอะไรไปเพราะฉะนั้นที่ตามันก็จะทำให้เส้นเลือดระบบเส้นเลือดเนี่ยผิดปกติแล้วมันก็จะพอมองเห็นว่ามันมีร่องรอยอยู่นะครับพอทิ้งไปนานๆมันก็จะมีการรั่วมีอะไรต่างๆแล้วมันจะบวมหรือบางทีมันมีเส้นเลือดผิดปกติแล้วมันก็แตกนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ถ้าเราทิ้งไปนานๆเยอะๆแล้วเนี่ยมันรักษายากถ้าเราเจอไวๆเราสามารถที่จะจัดการมันได้เพราะฉะนั้นก็อย่างเนี้ยเราก็ควรจะมาเช็คเพื่อจะได้เจอตอนไวๆแล้วเราจะได้รักษาแต่เนิ่นมันจะดีมันจะง่ายกว่าที่สำคัญคือตรวจสุขภาพเนี่ยไม่มีเรื่องของตรวจสายตาด้วยอันนี้ต้องไปตรวจแยกใช่นะเพราะนั้นมีความสำคัญไม่ใช่แค่ตรวจแค่ร้านแว่นใช่ไหมอาจารย์จะต้องมาพบจากสุขแพทย์ร้านแว่นบางทีไม่ได้ตรวจไม่ได้ตรวจอะไรเลยครับแล้วก็จริงๆคิดว่าคุณบุริษาเนี่ยเขาคงอยากถามเคล็ดลับเช่นอาหารอะไรวิตามินอะไรบำรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่แนะนำไหมคะผมณปัจจุบันถ้าไม่มีโรคอะไรก็ไม่แนะนำอะไรถ้าไม่ขาดอะไรพิเศษบางทีบางอย่างเรานึกว่าโอเคนะกินไปเยอะๆมันอันตรายด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นวิตามิน A อย่างเนี้ยถ้าเรากินเยอะๆจริงๆเนี่ยมันไปสะสมในสมองใช่ไหมคะเสริมเป็นเม็ดบางคนนึกว่าวิตามิน A บำรุงสายตาก็กินเข้าไปเยอะๆมันไปสะสมสมองก็กลายเป็นโรคให้เราปวดหัวอะไรความดันในสมองสูงอะไรต่างๆมีปัญหาแต่ถ้ากินแบบผักบุ้งเยอะๆอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์กินไม่เถอะถ้าอย่างนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะบอกกินผักบุ้งอะตาหวานไงนะฮะคุณโซเฟียครับบอกถ้าเกิดขับรถอยู่ดีๆก็แสบตาคันจนต้องจอดรถนะครับแล้วใช้ทิชชู่ชุบน้ำเช็ดน้ำตาเช็ดตานะถึงจะหายแบบนี้เนี่ยเป็นอาการตาแห้งหรือเปล่าคะแล้วป้องกันยังไงฮะเพราะว่าเป็นตอนขับรถค่ะเข้าใจว่าเป็นตาแห้งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถเราก็ใส่แอร์กันหมดใช่ไหมครับพอติดใส่แอร์ปุ๊บเราก็จะมักจะปรับมันให้เข้าหน้าให้เข้าหน้าเราก็จะรู้สึกว่ามันสบายมันเย็นดีอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นก็ใช้ให้เลื่อนต่ำลงมาหน่อยไปเป่าตัวมาเป่าที่ตัวที่เท้าอะไรอย่างเนี้ยก็
ได้นะครับส่วนถ้ามันรู้สึกว่ามันแสบไอ้นี่จริงก็หยอดน้ำตาเทียมนะครับก็จะช่วยได้ช่วยได้ใส่แว่นบังไว้ด้วยได้ไหมคะอาจารย์ใส่แว่นบังช่วยได้ครับทำอะไรคือบังไม่ให้ลมมันเข้าเต็มหน้าค่ะนะก็อันนี้ก็ถือว่าช่วยได้แต่ว่าถ้าขับระยะยาวก็อาจจะมีปัญหาอยู่ดีนะเพราะเราก็เวลาขับรถเราจะต้องตั้งใจนะพอเราตั้งใจเยอะๆเนี่ยการกระพริบตาเราก็น้อยลงเพราะพอกระพริบตาน้อยลงตามันก็แห้งง่ายขึ้นประมาณนั้นก็ล้าด้วยค่ะนะครับก็เลยแวะปั๊มบ่อยๆหน่อยครับก็รีแลกซ์ครับขับแล้วก็รู้สึกต้องออกต้องพักบ้างต้องอะไรบ้างนะครับนะฮะคำถามจากทางบ้านครับคุณลิดาวันนะครับอายุ65น้ำหนัก62สูง165นะครับกินยาไขมันความดันเบาหวานแล้วรู้สึกว่าร้อนตรงน่องขานะครับในบางครั้งเป็น2ข้างเลยอยากทราบว่ามีผลมาจากยาที่กินไหมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาการร้อนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นปวดกล้ามเนื้อเนาะครับเพราะว่ายาไขมันเองเนี่ยมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อได้แนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่รักษานะคะว่ามียาตัวอื่นให้เปลี่ยนไหมแล้วลองดูว่าอาการดังกล่าวดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะต้องไปเจาะเลือดดูนิดนึงว่ามีค่าเอนไซม์ของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นในเลือดหรือเปล่ามันจะเป็นตัวบอกว่าตัวยาไขมันเนี่ยมันมีผลกับกล้ามเนื้อของเราจริงๆครับนะคะคุณวนิดานะครับอายุ49นะฮะน้ำหนัก74สูง160นะครับโรคประจำตัวคือเบาหวานกับความดันนะฮะโอ้ยอดฮิตจริงๆโรคนี้นะครับปวดหลังด้านขวาอยากรู้ว่าเป็นมะเร็งเกี่ยวกับโอ้โหนะฮะผมอ่านไม่ออกครับอาจารย์รังไข่ไหมใช่ไหมฮะประจำเดือนหมดมา10ปีแล้วครับเพศสัมพันธ์ไม่เจ็บไม่มีเลือดออกปวดหลังด้านขวาเกี่ยวกับมะเร็งรังไข่ตรงนี้หมอว่ามันไม่ตรงไปตรงมาเพราะรังไข่เราอยู่ที่ท้องน้อยนะคะถ้ากังวลเรื่องมะเร็งรังไข่เนี่ยแนะนำว่าจะต้องมีการไปตรวจภายในทุกปีปวดหลังด้านขวานี่น่าจะเป็นกวยไตอักเสบหรือเปล่าครับไม่แล้วแต่ตำแหน่งด้วยเหรอฮะใช่ไม่ใช่ปวดหลังต้องเป็นโรคไตนะเออแล้วแต่ว่าปวดตรงบริเวณไหนค่ะเพราะว่าหลังลมมันมีกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่พูดง่ายแล้วด้านขวาครับอาจารย์เหมือนกันมีกล้ามเนื้อหมดค่ะจริงๆต้องดูตำแหน่งไปตรวจดีกว่าเพราะว่าอธิบายกันแบบนี้เราไม่รู้ตำแหน่งที่ชัดเจนว่าเป็นที่บริเวณไหนเรามีจุดกดเจ็บหรือเปล่ามีปวดร้าวไปที่ไหนหรือเปล่าก็ลองหาว่าคุณหมอทั่วไปก่อนละกันว่าคุณหมอเขาจะดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรก่อนที่เขาจะส่งต่อนะฮะเอาอาการไปบอกนะครับบอกคุณหมอให้คุณหมอลองกดดูว่าจุดตรงไหนที่เราปวดที่เราเจ็บนะฮะจะได้แบบหาโรคสงสัยว่าเป็นที่รังไข่ก็ให้คุณหมอสูตินารีวิในรีเวทดูให้ก็ได้ค่ะอันนั้นน่าจะตรวจประจำปีน่าจะตรวจไปแล้วอยู่แล้วค่ะก็คือหมายถึงแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนควรจะไปตรวจประจำปีเนาะเช็คมะเร็งปากมดลูกหรือเขาก็จะดูพวกมะเร็งรังไข่อะไรให้ด้วยอยู่แล้วอะค่ะครับนะคะควรจะไปบ้างครับคุณฉันทนานะครับเป็นแฟนตัวยงของเราบอกว่าวุ้นลูกตาเสื่อมดูแลยังไงได้บ้างครับก็จริงๆเราไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเหมือนแฟลชชิ่งเหมือนไฟแว บๆขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบแป๊บเดียวแล้วหายไปเนี่ยโดยเฉพาะเป็นในที่มืดๆทั้งหลายเนี่ยควรจะไปให้คุณหมอตาดูดีกว่านะครับเมื่อไหร่มีอาการแบบนั้นนะครับส่วนจริงๆเนี่ยตัววุ้นลูกตาที่มันเสื่อมมันไม่หายละมันก็อาจจะยังเห็นอะไรลอยไปลอยมาแบบนั้นแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลมันมากคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับนะฮะก็เป็นการตอบคำถามให้กับคุณแอนด้วยเลยนะฮะเพราะคุณแอนถามว่าบุลูกตาเสื่อมนะครับคุณแม่มีอาการตาเหมือนเห็นดาวตาพร่าหมอบอกบุลูกตาเสื่อมทำยังไงดีคุณแม่อายุ67ก็อย่างที่อาจารย์บอกควรจะต้องไปรักษาก็บางทีไปตรวจถ้าอย่างเนี้ยไปตรวจแล้วคุณหมอว่าโอเคเป็นอันเนี้ยก็คือทีเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับก็คือไม่ต้องไปกังวลกับมันมันไม่ได้มีอันตรายมากนะครับยกเว้นว่ามันมีไฟแวบๆแล้วก็ค่อยกลับไปหาคุณหมอใหม่เหมือนฟ้าแลบเหมือนฟ้าแลบปั๊บขึ้นมาด้านข้างๆเรานะครับแต่ว่าไอ้จุดลอยไปลอยมาไอ้อาการพวกธรรมดาอันนั้นเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นเองไม่หายไปครับนะฮะคุณใหญ่ครับบอกคุณหมอคุณยายอายุ69ปีมีโรคความดันสูงทานยานะครับแอมเบส5ทานมานานหลายปีต่อเนื่อง
วัดตอนเช้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความดันนะครับ153 76 56นะฮะตอนช่วงบ่ายได้125 80 72ค่ะถ้าเข้าประมาณถ้าเช้าก็ไม่น่าเช้าแล้วนะครับเพราะเช้าไปแล้วบ่ายก็ไปแล้วถ้าเย็นมั้งไม่นะคิดว่าเขาคงกังวลว่าเอ๊ะทำไมช่วงเช้าวัดทีไรก็ได้150ก่อนที่จะรับประทานยาสูงกว่าใช่ช่วงบ่ายแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยหลังจากรับประทานยาแล้วเนี่ยความดันลดลงเป็นแบบ125ซึ่งปกติเขาก็เลยสงสัยว่าความดันที่ลดลงเนี่ยมันสัมพันธ์กับยาลดความดันหรือเปล่าก็ใช่ค่ะแล้วทานยาจะมีผลต่อไตไหมครับเดี๋ยวนะเอาเรื่องความดันที่ลดลงนี้ก่อนคือจริงๆอ่ะเราอยากให้วัดที่บ้านสัก120 130ไม่ควรจะเป็น150ถ้า150ทุกเช้าเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอที่รักษาแล้วว่ายาที่รับประทานวันละ1ครั้งตอนเช้านี่อาจจะไม่เพียงพอนะคะตัวยามันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมยาวไปจนถึงเช้าของอีกวันนึงครับซึ่งเราอ่ะอยากให้การลดความดันเนี่ยมันต่อเนื่องแล้วก็สมูททั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ดีกว่าควรจะระดับเท่าๆกัน120 130ไม่ควรไปถึง150กว่าเนาะเพราะฉะนั้นต้องไปปรึกษาคุณหมอว่าต้องมีเพิ่มยามื้อเย็นอีกหรือเปล่าเพื่อคุมความดันตอนเย็นเพื่อที่ตอนเช้าตื่นมาความดันมันก็ยังดีอยู่ครับนะคะอันนี้ต้องไปคุยนิดนึงเนาะเอาค่าตัวเลขเดี๋ยวนี้เราแนะนำว่าอยากให้คนไข้หรือญาติเนี่ยวัดความดันนะคะแล้วก็เขียนก็คือสุ่มวัดไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหตายตัวว่าต้องวัดทุกวันอะไรเงี้ยวัดที่บ้านเลยที่บ้านใช่ค่ะมีเครื่องวัดความดันเองที่บ้านแล้วก็คอยจดมาบ้างให้หมอดูว่าช่วงเวลานี้ของวันนี้วัดได้เลขเท่าไหร่บ้างพ่อหมอจะได้เห็นภาพรวมว่าความดันภาพรวมของคนไข้เนี่ยมันคุมได้จริงหรือเปล่าครับแล้วก็คุมได้ในช่วงเวลาไหนมากกว่าช่วงเวลาไหนเฉพาะไหมนะคะเราจะได้ปรับยากันถูกครับพอพูดจริงๆว่าพอคนไข้มาถึงโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็คือเครียดนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนต้องเจาะเลือดตอนเช้าวันนั้นเดินทางลำบากฝนตกรถติดคนหลับอดนอนก็คือความดันจะสูงมากเลยเวลาเข้าห้องตรวจมาครับผมนะคะแล้วคนไข้ก็แล้วหมอก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยยาไม่ได้ผลหรือเปล่าจะเพิ่มยาความดันให้กับคนไข้แทนนะคือถ้าเราจดมาให้คุณหมอแบบนี้หมอจะได้เห็นภาพรวมจริงๆว่าช่วงเวลาส่วนใหญ่เนี่ยความดันของเราเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะคะจะได้ปรับยากันถูกคนไข้หลายๆคนก็บ่นแบบนี้เลยเนาะมาเจอหมอทีไรความดันขึ้นทุกทีถ้าอยู่บ้านไม่ขึ้นอย่างนี้ใช่แล้ววัดตรงกับพยาบาลหน้าห้องตรวจค่าหนึ่งพอหมอมาวัดเองในห้องตรวจสูงกว่าเดิมอีกกลัวหมอกลัวหมอใช่ตื่นเต้นไม่รู้ทำไมควบคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรวัดความดันแล้วก็จดเวลาที่วัดวันที่ที่วัดนะแล้วก็เอาบันทึกเป็นสมุดเลยดีกว่าก็ที่ทำอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วใช่นะครับส่วนเรื่องของว่าเออมันมีผลไหมมันมีผลแหละนะครับแล้วก็เรื่องยามีผลต่อไตไหมครับยามีผลต่อไตไหมคือเอาเป็นว่าถ้าไม่กินยาไตจะวายเร็วกว่าเพราะนั้นมีผลไหมมีผลแต่ถ้าไม่กินมีผลมากกว่าใช่ไม่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าทานยาแล้วไตจะแย่ลงนะหมายถึงว่าโรคความดันสูงถ้าคุณไม่รักษาคุณจะเกิดโรคไตการกินยาเนี่ยมันชะลอการเสื่อมของไตจากโรคความดันสูงอ๋อแล้วยานี้จะไม่มีผลไปสะสมในไตไม่อันนั้นเป็นยากลุ่มแก้ปวดครับพวกไตเส้นอย่างเงี้ยไม่ควรกินเลยมีผลต่อไตนะฮะแล้วแต่ยาเรื่องของความดันไม่มีผลกับไตจะช่วยชะลอการเสื่อมของไตด้วยซ้ำครับนะคะสำคัญมากนะคุณผู้ชมครับค่ะคุณปีชาครับบอกว่าผ่าตัดต้อกระจกมา3ปีแล้วตอนนี้เนี่ยมีตาข่ายลอยไปลอยมาเล็กๆต้องรีบรักษาไหมผ่า2ข้างแล้วครับเป็นข้างเดียวครับขอบคุณครับก็คงเป็นวุ้นตาเสื่อมนี่แหละครับนะครับก็มันก็เกิดง่ายขึ้นหลังจากการผ่าตัดต้อกระจกนะครับก็จริงๆก็อย่างที่บอกมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ารู้สึกไม่สบายใจก็ไปให้หมอตาดูสักครั้งนึงมันไม่มีอะไรจริงๆก็โอเคเราก็ได้ทำใจอย่างที่ว่านะครับคุณสุดารัตน์นะครับบอกว่าที่บริเวณใบหน้าริมฝีปากนะฮะบ้างปลายหางตาบ้างริมฝีปากบ้างใบหน้านะครับจะมีการกระตุกเหมือนเส้นกระตุกครับเป็นหายๆบางทีมันกระตุกแรงบางทีมันก็เบาๆมันน่ารำคาญมากมันเป็นเพราะอะไรครับควรพบแพทย์ไหมปัจจุบันอายุ65ปีครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคของกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรแต่เพียงแต่ว่าอาจจะสัมพันธ์กับความเครียดได้ยิ่งเครียดยิ่งกระตุกมากขึ้นนะคะโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะมาพบคุณหมอทั่วไปก็ได้เราสามารถให้ยา
ในตอนกลางคืนนะคะรับประทานแล้วก็ช่วยลดการกระตุกอย่างนี้ได้แนะนำให้ผ่อนคลายปล่อยวางอะไรอย่างเงี้ยหมออาจจะตรวจระบบประสาทให้ละเอียดมากขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเป็นมากกระตุกแบบรุนแรงเนี่ยจะเป็นคุณหมอตาที่ฉีดโบท็อกซ์ใช่ไหมคะอาจารย์จะมีก็จะมีทั้งคุณหมอตาคุณหมอทางระบบประสาทค่ะก็จะไปถึงขั้นที่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์จะต้องพิจารณาฉีดยาก็จะช่วยได้ฮะอ๋อฉีดโบท็อกซ์เข้าไปให้มันตึงไม่ให้ตึงให้กล้ามเนื้อมันไม่ทำงานไม่รู้ผมเห็นคนชอบไปฉีดโบท็อกซ์ให้หน้าตึงมันทำงานลดลงคือที่หน้าเราเหี่ยวก็เพราะกล้ามเนื้อมันหดตัวมันถึงเห็นเป็นร่องว่าฉีดให้กล้ามเนื้อเป็นอัมพาตซะหดตัวมันก็เลยตึงครับอันนี้เหมือนกันกล้ามเนื้อมันกระตุกมันหดตัวมากเกินไปก็ฉีดให้มันหยุดให้มันคลายตัวซะหรือว่าต้องมาฉีดซ้ำต้องมาฉีดเป็นช่วงช่วงไปยาหมดฤทธิ์ยาเดี๋ยวมันก็หมดฤทธิ์3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฮะคำถามที่เกี่ยวเรื่องวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยมันสามารถยิงเลเซอร์หายไหมครับระยะหลังมีคนพูดถึงแต่ว่าผมเองผมก็ไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะครับเพราะหนึ่งคือคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นอะไรมันไม่มีอันตรายนะครับประมาณนั้นให้อยู่กับมันให้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าในเคสที่เขาอยากหายมันทำการยิงเลเซอร์ได้ไหมครับท่านหลังๆจะมีคนพูดถึงอย่างที่ว่าแต่ยังไม่มีงานวิจัยมันก็จะเริ่มมีเครื่องมือที่มาพอยิงได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าส่วนตัวก็ยังไม่ทำใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่าตัวเองก็ยังคิดว่าไม่ทำนะครับพอคิดว่ามันไม่มีอันตรายอะไรนะครับการทำผ่าตัดหรือการทำอะไรทุกอย่างมันมีผลข้างเคียงได้เราก็ต้องดูว่าแล้วมันเหมาะสมไหมเหมาะสมที่จะทำไหมที่จะเสี่ยงไหมค่ะนะฮะคุณอมมาลาพรนะครับแฟนตัวยงของเราบอกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยอายุ43ปีมีอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้างมีอาการปลายมือขวาเนี่ยเหมือนถูกไฟช็อตเป็นแค่ครั้งเดียวประมาณสัก2วินาทีอาการแบบนี้ต้องรีบไปหาก่อนที่คุณหมอจะนัดไหมเพราะว่าคุณหมอนัด23นี้นะฮะที่โรงพยาบาลรามาค่ะเป็น FC ของอาจารย์แสงสุรีด้วยขอบพระคุณค่ะครับค่ะก็มีโรคประจำตัวไหมคะคุณอมราพรงั้นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆมีนัดอยู่แล้วนี่แสดงว่าคือมีโรคประจำตัวที่ต้องไปรับการรักษาอยู่แล้วหรือเปล่าน่าจะเนาะค่ะก็คือถ้าสมมติเป็นเบาหวานก็มีความเสี่ยงว่าที่ปลายมือปลายเท้าชาเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานได้ครับเช่นมีค่ะเส้นประสาทอักเสบจากเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากการขาดวิตามินอะไรบางอย่างเนาะ1 6 12อะไรเงี้ยอาจจะลองรับประทานดูก่อนครับเพราะว่าเป็นทั้งปลายมือแล้วก็ปลายเท้าเลยแต่อันนี้มีเสียวแป๊บๆที่เป็นมือข้างเดียวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีสัญญาณเป็นครั้งเดียวมีสัญญาณที่ต้องมาตรวจใช่ไหมอาจารย์ก็จริงๆถามว่าต้องรีบไหมไม่ต้องอาจจะไม่ถึงขั้นต้องรีบด่วนก็ไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงนะคะแต่ว่าพอคุณหมอนัดวันที่23นี้ลองปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้อีกทีนึงให้คุณหมอตรวจละเอียดอีกทีว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่เพราะแป๊บนี่มันชับครั้งเดียวที่มันเหนือกว่าไอ้ที่ชาเรื้อรังสีทั้งแขนขาเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเส้นประสาทบริเวณนั้นอาจจะมีการอักเสบถูกกดทับเฉพาะจุดก็ได้ครับนะขอให้แค่อย่างเดียวครับคุณผู้ชมอย่าลืมถามแล้วกันครับนะมาเจอหมอลืมจอดไปพอทิ้งไว้ถึงวันนัดมันนานไง23นี้มันอีกตั้งโอ้สองอาทิตย์นะพอมาถึงเอาลืมไอ้แต่คนไข้ส่วนใหญ่นี้จริงๆจำไว้ดิบดีเลยนะห้องตรวจพอเดินเข้าห้องตรวจตื่นเต้นลืมบางคนจดไว้จดเลยว่าเนี่ยจะถามหมอเรื่องนี้1 2 3แล้วหยิบมาถามคุณหมอแต่ขอสำคัญอย่าเกรงใจคุณหมอนะครับอย่าเกรงใจมีอะไรจะถามเลยเพราะในช่วงเวลาของเราแล้วตอนนั้นถามเลยหรือว่าถ้าระหว่างรอยังหมอยังไม่ถึงวันนัดก็มาถามที่เราก่อนก็ได้ใช่ไหมคะตอนนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนตั้งคำถามเข้ามาได้เลยใช่นะครับคุณสมนะครับถามว่าตาบอดสีเกิดจากอะไรครับรักษาอย่างไรตาบอดสีมี2อย่าง1คือเป็นแบบกรรมพันธุ์เลยครับพวกใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นผู้ชายครับนะครับก็เป็นกรรมพันธุ์มาก็คงไม่ทำอะไรถ้าเกิดคุณพ่อเป็นลูกมีสิทธิ์เป็นคุณพ่อเป็นไม่น่าต้องเป็นคุณแม่ต้องเป็นผ่านทางคุณแม่เอาเหรอฮะทำไมเป็นยีนเพราะมันผ่านทางยีมันเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับ X โครโมโซมเป็นยีนมาจากผู้หญิงพูดถ้าเป็นลูกผู้ชายจ
จะมาจากคุณแม่ถ้าเกิดจะติดนะฮะจะเป็นกรรมพันธุ์มาก็มาจากทางนั้นแล้วคนที่เป็นตาบอดสีก็มักจะเป็นเกิดกับเด็กผู้ชายเป็นผู้ชายนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือเป็นแบบที่มีโรคอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเส้นประสาทตาอักเสบพวกนี้ก็จะทำให้การมองเห็นสีเนี่ยมันเสียไปในเคสแรกเนี่ยเข้าใจได้ว่าเป็นแต่กำเนิด คือตาบอดสีแต่กำเนิดเลยเพราะว่าอาจจะส่งมาจากคุณแม่ในเคสที่สองนี่มันมาเป็นตอนโตหรือว่าเป็นตอนโตแล้วครับโอ้อย่างเช่นบางคนเป็นติดเชื้อไวรัสบางอย่างปุ๊บขึ้นมาท้ายสุดเส้นประสาทตามันอักเสบขึ้นมานะครับหรือว่าบางคนอายุเยอะๆมาหน่อยละ30อะไรอย่างเนี้ยมันก็จะมีโรคบางอย่างอย่างเจ้าตัวจะไม่รู้เรื่องถูกไหมฮะเจ้าตัวบางทีก็ไม่รู้ถ้าโตแล้วคืนดีก็มีอาการตามัวขึ้นมาแล้วก็การมองเห็นสีก็จะแย่ลงไปนะครับก็ประมาณนั้นเกิดได้ครับรักษาอันนั้นก็รักษาตามโรคบางอันก็รักษาบางอันอย่างที่บอกติดเชื้อไวรัสมันหายเองนะครับแต่โรคบางอันก็รักษานานนะครับโรคมันจริงๆบางส่วนมันก็ดีขึ้นบ้างกลับมาเป็นใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเคยได้ยินมาความเข้าใจของผมคือตาบอดสีรักษาไม่หายคือนั้นคือส่วนที่บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบที่มาเป็นทีหลังเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งมีโอกาสหายมีโอกาสหายได้ครับนะครับแต่ว่าบางคนก็มันกลับมาเป็นใหม่ได้ไอ้จอไอ้ประสาทตาที่มันอักเสบเนี่ยนะฮะเพราะนั้นก็ตาบอดสีรักษาอย่างไรก็อย่างที่อาจารย์บอกถ้าเป็นในกรณีแรกเป็นกรรมพันธุ์มารักษาไม่ได้นะครับส่วนถ้าเป็นกรณีที่สองรักษาได้แต่ก็กลับมาเป็นได้ใหม่รักษาตามโรคดีกว่านะครับเพราะบางอันมันก็อย่างที่บอกมันก็หายบางอันมันก็กลับมาเป็นใหม่ได้อะไรแบบนี้นะครับไปตามโรคครับคุณสมบูรณ์นะครับมีน้ำตาไหลตลอดนะครับหลังจากไปลอกกระจกตาออกมานะฮะมีผลอะไรไหมต้องทำอย่างไรและมีลอกกระจกตาและมีไรขนตรงบนตาเหมาะโอ้โหอาจารย์ครับไหนคะอ๋อพอหยอดตาพอหยดตาแล้วรู้สึกแสบและตาอักเสบหมอแนะนำให้เชิดขนตาเช็ดเช็ดโอ้โหหวัดมากเลยนะแล้วเวลาอักเสบใช้ยาสเตียรอยด์ทุกครั้งจะทำอย่างไรดีครับค่ะฮะแกะไรทำอยู่ครับคำถามไรคำถามนะคะอาจารย์อันแรกเนี่ยไปลอกกระจกตาผมไม่แน่ใจนะครับคือปกติเราก็ลอกต้อกกระจกต้อกกระจกมั้งคะนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วลอกต้อกกระจกเนี่ยมันอาจจะเป็นแสงมันเข้าเยอะแสงมันสว่างขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีน้ำตาไหลบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับยกเว้นไอ้คำว่าลอกกระจกตาเนี่ยครับกระจกตามันคือตาดำผมก็เลยไม่แน่ใจว่าหมายถึงไปเปลี่ยนกระจกตาหรือเปล่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเนาะเพราะคนที่ไปเปลี่ยนกระจกตาเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับอย่างนั้นอาจจะโอเคมันอาจจะมีการเย็บบ้างมันอาจจะเคืองบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับมีไรขนบนตาอันนี้ไรขนผมงงเหมือนกันก็อาจจะเป็นขนตาเล็กๆหรือเปล่าถ้าเป็นขนตาเล็กๆจริงๆก็อาจจะทำได้หลายวิธีก็คือถอนมันออกบ้างนะครับหรือว่าไปจี้เป็นขนตาแต่ว่ามันอันเล็กๆเข้าไปจิ้มเอางี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเข้าใจผิดเราอ่านผิดทีมงานรีบมาบอกเลยนะครับเพราะว่าทีมงานเป็นคนเขียนค่ะทีมงานจะได้มาบอกเราว่าเราเข้าใจถูกไหมไอ้ไรขนตานะครับส่วนไอ้ที่โอเคถ้าบางอันเนี้ยที่ต้องเช็ดตาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการอักเสบอยู่บนเปลือกตาข้างบนเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าเช็ดที่เปลือกตาคอยทำความสะอาดมันอยู่นะครับแล้วก็เวลาอักเสบใช้สเตียรอยทุกครั้งถ้าสั้นๆอาจจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าใช้เรื่อยๆเนี่ยสเตียรอยมันจะทำให้เกิดความดันลูกตาสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสเป็นต้อหินที่ว่าได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงถ้าต้องใช้บ่อยๆลองคุยกับคุณหมอที่รักษาดีกว่าครับว่าเอาไงดีนะครับเพราะว่าจะใช้ไปเรื่อย
แต่ผมเข้าใจว่าคุณหมอตาคงคอยดูให้อยู่แล้วว่าเออใช้แล้วไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าไม่แน่ใจยังไงก็คุยกันแล้วกันนะครับว่าเออจำเป็นต้องใช้แค่ไหนอาจจะเปลี่ยนยาได้ไหมหรืออะไรบ้างได้ไหมนะครับคือไม่ใช่ยาหมดแล้วไปซื้อหยอดเองแล้วระยะหลังก็จะมียาสเตอรอยด์ที่มันปลอดภัยมากขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนยาบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะคุณจริยานะครับบอกว่าอายุ59ค่ะตอนเช้าเนี่ยออกไปกวาดใบไม้แล้วจะเจอแดดเจอลมตาก็จะรู้สึกแห้งเป็นเพราะอะไรคะก็อย่างที่บอกเจอลมเจอแดดเนาะเนาะเออก็ใส่แว่นหรือไม่ก็หยอดน้ำตาเทียมอาจารย์บอกไปแล้วนะครับเออคุณกิฟซ่าครับกิฟซี่นะฮะขออภัยผล upper abdomen นะฮะพบว่ามีเนื้องอกหลอดเลือดไขมันที่ตับและไตขนาด 0.7 ถึง 0.9 ซมอันตรายไหมคะมันคืออะไรและเกิดจากอะไรคะก็คือว่าคิดว่านะคะโดยปกติเนี่ยมันจะมี เหมือนหลอดเลือดเล็กๆเหมือนเรียกว่าไฝแดงอย่างนี้ดีกว่า นะคะตามผิวหนังเราจะเรียกไฝแดงมันก็จะไม่อันตรายไม่ได้กลายเป็นมะเร็งเนาะเราไปตรวจเจอบังเอิญเขาอาจจะไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือไปตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องจากเพราะมีอาการอย่างอื่นนะไปเจอโดยบังเอิญว่ามีไฝแดงขนาดเล็กๆอยู่ในตับเนาะแล้วอาจจะมีไขมันที่ตับนิดหน่อยด้วยเท่าที่ฟังดูก็เกิดขึ้นได้ซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายอะไรนะคะส่วนที่ไตเนี่ยอาจจะเป็นถุงน้ำนะที่เจอบ่อยๆโดยทั่วไปนะคะซึ่งก็เป็นการตรวจเจอโดยบังเอิญเหมือนกันไม่ได้ทำให้ไตทำงานแย่ลงหรือว่าไม่ได้กลายเป็นอะไรที่ผิดปกติหรือเนื้อร้ายที่ไตได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะครับนะฮะคุณกรทิพาสวัสดีทักทายนะครับอาจารย์ครับอันนี้คืออะไรฮะน่าใช้ไหมครับ extended depth of focusIOL น่าจะเป็นเลนส์ที่ผ่าตัดเปลี่ยนนะคะของต้อกระจกโอเคก็ถ้าคิดว่าต้องการความละเอียดเวลาดูภาพเยอะๆจริงๆนะครับใช้เลนส์แบบธรรมดาดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้มันก็โฟกัสที่อันเดียวเวลาจะดูใกล้แล้วก็ใส่แว่นช่วย อันนี้จะได้ความคมชัดที่ดีนะครับอันเวลาเราต้องการที่จะทำให้มันโฟกัสได้หลายที่มันต้องแบ่งกันไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรมากชีวิตก็อ่านหนังสือปั๊บเดียวดูอะไรนิดหน่อยสบายสบายชีวิตอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรคือด้วยความเข้าใจของผมเนี่ยหมายความว่าสำหรับเคสนี้ถ้าเกิดคุณต้องการความคมชัดไปใช้ในเรื่องของอาชีพหรือการงานก็ควรจะเปลี่ยนแบบนี้ไม่ใช่หมายถึงถ้าต้องการความคมชัดจริงๆนะครับรายละเอียดของภาพเยอะๆจริงๆใช้แบบธรรมดาธรรมดานะครับแล้วก็เวลาอ่านหนังสือก็ใส่แว่นใส่แว่นนะครับแต่ว่าถ้าชีวิตเฉยๆไม่มีอะไรอ่านหนังสือนิดๆหน่อยๆทำอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ตัวนี้ได้ก็ใช้ตัวนี้ได้ไอเลนส์อันนี้คือราคาแพงที่พูดไว้แต่ว่าอย่างที่ว่ามันก็ความคมชัดเป๊ะๆเลยเนี่ยสู้ธรรมดาไม่ได้อาจบางคนอาจจะมีปัญหาเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเพราะมันมีการแบ่งกันไปสงสัยเหมือนกันอาจารย์ถ้าเกิดเราเลือกเลนส์แบบโฟกัสหลายๆจุดอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอเราใส่แล้วไม่โอเคเราเปลี่ยนใหม่ได้ไหมคะเปลี่ยนแบบฉันจะเอาแบบธรรมดาแล้วฉันเปลี่ยนใจเปลี่ยนได้แต่ว่ามันบางทีมันยากนิดนึงยุ่งนิดนึงนะครับเราต้องไปเอาเลนส์เก่าออกแล้วใส่เลนส์ใหม่แทนเอาเลนส์เก่าออกมันก็มีผลกระทบกระเทือนกับลูกตาโดยเฉพาะตรงกระจกตาเราบางส่วนเราใส่อันใหม่เข้าไปอีกก็มีผลอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะไปทำมากอันที่สองไอ้ตรงที่เราใส่เข้าไปเนี่ยพอเราเอาออกแล้วบางครั้งมันฉีกมันขาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใส่เข้าไปใหม่ยากแล้วก็แต่ว่าโอเคถ้าใหม่ๆเลยจริงๆเนี่ยพอไหวแต่ถ้านานๆแล้วเริ่มมีปัญหาใช่นะครับยังไงก็ต้องตัดสินใจอีกสักครั้งนึงปรึกษาแพทย์ที่ทำการผ่าตัดนะครับเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคำถามนะฮะวันนี้อาจจะอ่านไม่ครบนะครับเพราะว่าโอ้คำถามเยอะมากขอบคุณคุณผู้ชมแล้วกันแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์แสงและอาจารย์กิติกุลด้วยนะครับขอบคุณนะครับเวลาหมดแล้วฮะคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ 5:00 น.เจอกันครับพรุ่งนี้มีอาจารย์ปุ๋ยนะครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงนะฮะก็แน่นอนครับสูตินารีเวชจะมาให้คำตอบครับกับอาจารย์นพพรนะครับก็โรคติดเชื้อในเด็กเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กก็มาถามได้พรุ่งนี้เจอกันรัดคิวหมอ 5:00 น.นะครับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ